ามานะคะ4 ชั่วโมงแล้วก็ได้คนละประมาณ1 กระด้งนะคะของไทยอุดรก็1 กระด้งของแม่บ้านอินดี้ก็1 กระด้งของคุณครูรับบานก็ได้ประมาณเท่าๆกันนะคะอันนี้เราค้างคืนไว้1 คืนแล้วรอให้มันแห้งแล้วให้ฝุ่นออกแล้วเราก็จัดการล้างนะคะนี่ได้1 กระด้งค่ะรอบนี้จากที่เราเก็บมาเมื่อวานนะคะทิ้งไว้ให้มันแห้งหน่อยแล้วก็เอาเศษหญ้าเศษอะไรออกเสร็จแล้วก็ล้างเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เราก็รอให้มันหมาดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปตากกันค่ะเดี๋ยวมาชมกันตากกันเลยค่ะเรียบร้อยเอาไปเพิ่งเข้ามาพี่น้องเด้อย่าฟิงแกมึงพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ฝนตกเนาะจ้ะเมื่อวานเฮาไปเก็บเห็ดมาเบิ่งเฮาเห็ดเท่าไหร่เมื่อวานเฮาไปเก็บเห็ดมาได้นี่เราจะถาดนึงหลังจากที่ล้างเรียบร้อยแล้วเนาะเฮาได้ถาดนึงมื้อนี้เฮาจะมาทําการตากแห้งเนาะจ้ะเพราะว่าเฮากินเบิดมันหลายตาแข็งแล้วก็อาจจะมาอบแล้วก็บดเห็ดเป็นเครื่องปรุงเนาะจ้ะคล้ายๆพวกพริกไทยบดหรือว่าอย่างตะวันเฮาเป็นเห็ดบดเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันอันเบิ่งแมวมากวนเด้อบัดนี้เอ้ยย่อเนี่ยบ่ได้ไปเก็บน้ําแม่จ้ะมื้อนี้ก็เลยให้ซอยอันนี้เฮามีเครื่องเนาะจ้ะปีที่แล้วเฮาใส่เครื่องนี่ตากแอปเปิ้ลเนาะจ้ะก็กรอบอร่อยอะไรปีนี้เฮาก็เลยเริ่มต้นด้วยกันตากเห็ดจ้ะนี่แหละหลังจากที่เฮาล้างเรียบร้อยหลังจากที่เฮาล้างเห็ดเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาไปถาดมาจ้ะเนาะนี่ Jonas ทําเย็ดปอมาหาออปปี้มาซบออปปี้ออปปี้ฮะมาซบออปปี้เด้อไปเอาเห็ดใส่เลยนะคะอือไอ้ที่ซบมาเลยก็ชิปเอาเห็ดใส่เลยนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เลยเห็ดบ่ทอดทอดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวออปปี้ก็จะเถอะค่ะอันนี้เฮามีเครื่องตากเพราะว่าข้างนอกมันบ่มีแดดเนาะจ้ะเนาะเว้ยบ่มีแดดเฮาก็เลยต้องใส่เครื่องตากเปลือกไฟก็ค่าไฟก็แพงแน่แต่ว่าเฮาก็ต้องตากไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆเนาะจ้ะซ้อมอืออะไรซ้อมเวเนสตาตากเห็ดมันปูเนาะจ้ะตาเห็ดมันปูเฮาบ่ต้องหั่นเฮาบ่ต้องเห็ดชิ้นน้อยเพราะว่าดอกมันกําลังดีแต่ว่าหัดตาเห็ดพึ่งหวานเฮาต้องหั่นเนาะจ้ะเนาะเนาะเอาค่ะเสียๆเห็ดพึ่งหวานเฮาต้องหั่นให้มันบางๆเพราะว่ามันหนานะจ้ะหนามันก็หลายเนาะอันนี้เห็ดพึ่งโอ้ยอันนี้เห็ดพึ่งมันปูเฮาก็จะหาเป็นนี่เห็ดหลายหลายขนาดเด้ไอ้ถูกกันเวลาจ่ายเรียบร้อยแล้วเวลาเขาจะแกงแล้วเขาจะเห็ดอย่างเขาก็เสียน้ำก่อนแล้วก็แกงเลยจะผัดเลยเห็ดกับเขาเลยถ้าเกิดว่าเขาบ่เห็ดอย่างอื่นเนาะแต่ว่าถ้าอีร้อนก็ว่าจะเห็ดป่นไว้เห็ดเป็นผงเห็ดนะจะไปใส่เครื่องปรุงไปใส่ซอสใส่อย่างไว้ในว่าเขาจะเห็ดน้ำพริกเห็ดก็ได้คิดว่าเอาที่แบบเห็ดง่ายๆเห็ดเตรียมว่าให้มันเรียบร้อยเลยไหมสักหน่อยมันจะถาดเต็มถ้าล้นก็ค่อยใส่เติมอีกนะจ๊ะเนาะนี่ลายไหมเห็ดลายกินบ่ทันแล้วจ้ะแล้วก็เฮาบ่ขายพร้อมเพราะว่ามันเป็นตะเล็ดประเด็นสู้เฮาบ่ขายจ้ะเพราะว่าเก็บไว้เฮ็ดไว้ไปฝากคนบ้านเฮาเนาะแต่ว่าเฮาบ่ได้กลับมาหลายปีแล้วเฮ็ดเฮาก็เลยบ่ได้ไปถึงจักเทื่อเฮ็ดเด้อเนาะนี่เฮาก็อัดเบิ่งสถานการณ์เบิ่งเป็นจังได๋จ้ะSister kan du göra så? Bara här kan du ta det. Säg det igen då. Säg det igen, en vaga dig. Jag knar inte.
ือเปล่าเนาะเหลือเฮ็ดยังเหลืออีกจะได้รอเฮาะรอให้เห็นรอให้มันเหี่ยวลงแล้วเฮาค่อยเอามาเติมใส่อีกเนาะจ้ะเนาะถึงรู้สึกว่ามันจะล้นแล้วใส่เราก็ใส่แล้วนะคะเปิดแล้วก็งงสกูปโฟร์50 60 yeah 60 ตัวเนี้ยที่50 50 yeah นี่เราก็ปล่อยลงไปเลยนะคะ50องศาถ้าไฟอ่อนๆมันเห็ดจะได้สีสวยถ้าไฟแรงมันจะเข้มมันจะไม่ค่อยสวยนะคะเดี๋ยวเราลองดูนะคะประมาณน่าประมาณ8ชั่วโมงถ้าเราปั่นไปอย่างนี้น่าประมาณ8ชั่วโมงก็สุกแต่เราต้องสลับถาดนะคะเพราะว่าถาดล่างเนี่ยถาดล่างมันอาจจะแห้งไวถาดบนอาจจะแห้งช้านะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสลับกันดูนะคะเดี๋ยวยังไงค่อยรอชมนะคะว่าเราจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะว่าเห็ดเราเยอะมากตอนนี้นะคะจากที่เราใช้เครื่องอบให้มันหมาดๆนะคะเพราะว่ากลัวมันเน่าตอนนี้เราก็พอดีมีแดด2วันค่ะเราก็เลยตากแดดข้างนอกนะคะแดดธรรมชาติ2วันกรอบมากแล้วเริ่มแล้วเริ่มแห้งนะคะสวยมากเห็ดจะสวยมากรอบนี้อันนี้เห็ดที่เราตาก5ถาดนะคะที่เราไปเก็บปันนั้นที่เยอะๆนะคะตากเสร็จได้เหลือนิดเดียวนี่เราก็ได้เห็ดแบบคุณภาพเลยนะคะแห้งๆเดี๋ยวเราจะพักแพ็คเสร็จแล้วก็เอาส่งเตรียมส่งให้คนที่เมืองไทยนะคะอันนี้รอบนี้ให้ญาติๆที่เมืองไทยได้ชิมกันนะคะในส่วนอันนี้ที่รอบหลังนะคะเราก็เอามาล้างแล้วก็มาต้มเสร็จแล้วก็เอามาอบแห้งนะคะพออบแห้งเสร็จเราก็ป่นทำเป็นเครื่องปรุงนะคะใส่น้ำซอสอร่อยมากอันนี้สำหรับคนที่นอร์เวย์นะคะเราจะทำแบบว่าสำเร็จรูปไม่ให้เห็นเนื้อเห็ดนะคะเพราะเขาไม่ชอบเห็ดนะคะเขาก็เลยเราจะต้องแอบทำแล้วก็ใส่ในเครื่องปรุงให้เขากินนะคะนี่ปลาป่นนะคะปลาซาบะที่เราไปตกมาเป็นปลาป่นนะคะทำปลาป่นไว้ทำใส่ยำหรือทำน้ำพริกปลาป่นนะคะอันนี้กรอบๆมากเลยเราต้มเสร็จเราก็มาแกะแล้วก็บี้เนื้อแล้วก็อบนะคะอบที่100องศาจนแห้งเสร็จแล้วก็มาโขกเสร็จแล้วก็อบที่650องศาอีกทีนึงนิดนึงนะคะแล้วก็พึ่งไว้อันนี้ก็จะเป็นปลาอบปลาแห้งอบนะคะเอาไว้ทำน้ำพริกหรือใส่ยำค่ะอร่อยมากนี่ปลาซาบะอบนะคะปลาซาบะอบแห้งเป็นปลาป่น